เรื่องของน้องดอมนะคะ1ใน13หมูป่านะคะที่ไปเสียชีวิตที่อังกฤษค่ะล่าสุดนะคะโค้ชซิโก้นำอัฐิของน้องดอมกลับมาประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของเหล่าบรรดาครอบครัวที่ไปรอรับค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ชมคะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองประธานมูลนิธิซิโก้นำอัฐิของน้องดอมหรือว่าดวงเพชรพรหมเทพ1ในทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่เสียชีวิตที่อังกฤษกลับมายังประเทศไทยนะคะแม่ของน้องดอมครอบครัวคุณยายมาจากเชียงรายแล้วค่ะเดินทางมารับอัฐิของน้องดอมนะคะเพื่อจะกลับไปบำเพ็ญกุศลที่เชียงรายต่อไปบรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมคะแม่ของน้องดอมนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าจะนําอัฐิของน้องดอมไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระธาตุดอยเว้านะคะซึ่งก็เป็นวัดที่น้องนั้นเคยบวชเนนเป็นเวลา3วัน2คืนจากนั้นก็จะนําอัฐิของน้องดอมนะคะไปลอยแม่น้ําโขงต่อไปค่ะคุณแม่บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นก็คิดว่าสามารถอยู่ได้นะคะตามรายงานบอกว่าทันทีที่อัฐิของน้องดอมเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะทางครอบครัวก็ไปรอรับละค่ะคุณยายของน้องดอมมาด้วยนะคะคุณยายเองก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างมากแล้วก็พูดด้วยภาษาไทยลื้อละค่ะแปลได้ใจความว่ายายมารับดอมกลับบ้านแล้วนะลูกจากนั้นมีการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนะคะไปที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายคุณผู้ชมครอบครัวของน้องดอมนะคะนำอัฐิของน้องดอมไปแวะที่บ้านพักค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในตลาดสายลมจอยนะคะเพื่อทำการจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้อนรับน้องดอมกลับสู่มาตุภูมิก็เป็นไปตามประเพณีตามความเชื่อของชาวล้านนานะคะจากนั้นเดินทางไปที่วิหารพระเจ้าอินสารค่ะภายในวัดพระธาตุดอยเวานะคะคณะได้มีการนำอัฐิของน้องดอมไปตั้งไว้ณซุ้มซึ่งตั้งถ่ายภาพของน้องดอมค่ะและวันนี้เวลาประมาณ1ทุ่มนะคะจะมีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอัฐิของน้องดอมเป็นคืนแรกภายในวิหารพระเจ้าอินสารค่ะวัดพระธาตุดอยเวานะคะซึ่งก็จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา2คืนด้วยกันจากนั้น6มีนาคมค่ะจะนำอัฐิของน้องดอมไปประกอบพิธีลอยอังคารลงสู่แม่น้ำโขงค่ะ